ตะแกรงที่นั่งสีเหลืองที่เห็นอยู่ด้านหลังของจักรยานพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Yellow Buggy ในกรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีผู้ใช้จักรยานมากที่สุดในโลกที่ตั้งเป้าจะเชื่อมนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นเข้าด้วยกันเมื่อเห็นจักรยานพร้อมเจ้าตะแกรงเหล็กสีเหลืองนี้นักท่องเที่ยวสามารถโบกหรือร้องเรียกจักรยานเพื่อขอซ้อนท้ายให้พาไปส่งที่ปลายทางฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงินให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับบรรยากาศของเมืองโดยไม่ต้องรู้สึกแปลกแยกนอกจากนี้คนที่อยากเข้าร่วมโครงการยังสมัครได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เขียนจดหมายแนะนำตัวพร้อมบอกแรงบันดาลใจผ่านเว็บไซต์ yellowbaggy.org ก็จะได้เจ้า yellow baggy นี้ไปติดตั้งไว้ท้ายจักรยานเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ทันที